ดูสดฟินสุดชมละครมณีนาคาทางหน้าจอทีวีช่อง8ลุ้นรับชุดเศรษฐีนาคามูลค่า 1,590 บาททุกสัปดาห์และเสื้อละครมณีนาคาทุกวันติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช่อง8ดังฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกันคิดอะไรอยู่เหรอคะก็คิดถึงคุณนั่นแหละอะไรกันนี่ก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลายังจะคิดถึงอยู่อีกก็ผมบอกคุณแล้วไงผมอยากอยู่ข้างคุณตลอดเวลานั่นแหละผมอะไม่อยากอยู่ห่างคุณเลยนะมณีขอบคุณนะคะที่รักฉันมากขนาดนี้ทั้งที่ความรักของเรามันมีแต่อุปสรรคเคยมีคนบอกผมนะว่าอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักยิ่งมีอุปสรรคมากเท่าไหร่ความรักของเราก็จะหนักแน่นมั่นคงมากขึ้นขอเพียงแค่เราสองคนเนี่ยไม่ปล่อยมือกันจับมือกันไว้แบบนี้แล้วเราก็จะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันเราจะผ่านอุปสรรคไปด้วยกันค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะปล่อยมือผมไปไหนนะนี่มันดีถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผมแก่กว่านี้และมือผมจะเหี่ยวกว่านี้คุณห้ามปล่อยมือผมไปไหนเลยนะแล้วคุณก็ต้องรักผมมากแบบนี้เหมือนเดิมด้วยฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะรักคุณตลอดไปคุณดิรัตจะบอกนะว่าคุณก็เป็นใช่เจ้าคิดไม่ผิดหรอกแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันตายของเจ้าเจ้าพี่นินรัตจะทำร้ายคุณชลทิศทำไมไม่ใช่แค่มนุษย์ผู้นี้ที่จะโดนฆ่าทำร้ายแต่เจ้ากับมันจะต้องเจ็บปวดแสนสาหัสก่อนที่จะตายจากกันไปถ้าเจ้าพี่บุญจริตทรงรู้ว่าเจ้าพี่นินรัตตามขึ้นมาทำร้ายข้าถึงแดนมนุษย์เจ้าพี่จะโดนโทษหนักเป็นแน่แต่เจ้าพี่มุจรินโมแต่โศกเศร้าคิดถึงเจ้าจนไม่เหลียวแลผู้ใดถ้าวันหนึ่งที่เจ้าตายจากเจ้าพี่ไปเจ้าพี่ก็จะตัดใจจากเจ้าได้
โกรธมากใช่ไหมเจ้าเห็นคนที่เจ้ารักเจ็บเจ้าเจ็บปวดใช่ไหมคุณเล็กนี่เจ้ารักมันมากใช่ไหมข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่ามันจะเจ็บปวดตายไปต่อหน้าเจ้าหยุดนะเจ้านางนินรัตเจ้าไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายผู้ใดบนโลกมนุษย์นี้กลับไปยังที่ของเจ้าซะเจ้ามันก็เป็นแค่นาคีที่ทำผิดกฎเมืองบาดาลแล้วก็ถูกเนรเทศมาอยู่บนเมืองมนุษย์เจ้าไม่มีอิทธิฤทธิ์อันใดที่จะมาต่อกรสู้กับข้าไดพูดอะไรมากเลยนะโยมทั้งสามบาดเจ็บแล้วก็อ่อนแรงมากเข้าไปพักข้างในกันก่อนเถอะคิดสบายใจกว่าตั้งเยอะคุณนาตีอุ้ยค่ะเห็นคุณดูดไหมครับรัตตีไม่ทราบหรอกค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยนะคะรัตตีเนี่ยย้ายกลับมาเป็นเลขาให้คุณทิดแล้วไม่ได้เป็นเลขาให้คุณดูดดูว่าจะไปหาทิดเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณทิดเนี่ยนะคะลืมมือถือไว้ที่ห้องทำงานคุณดุดไม่มีทางติดต่อคุณทิดได้แน่นอนครับนายภาคีโทรมาทำไมนะตัดสายเป็นไรหรือเปล่านะจะไปห่วงทำไมคะผู้หญิงร้ายกาจพันนั้นน่ะคือผมโทรคุยกับคุณดุดแล้วเขาพูดจาแปลกๆครับผมก็เลยกลัวว่าเขาจะคิดทำอะไรโง่ๆแล้วก็เลยมาที่นี่ครับเอ๊ะหรือว่า
อาร์ตี้คะดุดนะคุณนะคะดุดอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณดุดจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าดุดรักคุณมากแค่ไหนสีขาวมีหงอนตัวนั้นอย่างนั้นเหรอเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายถ้าจะเอาลมหายใจที่เหลือเพื่อเธอฉันก็เต็มใจเมื่อชีวิตฉันถึงอย่างไรก็เป็นใครก็ดูช่องแปด